ณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me Five ครับกับผมการุณชางประยูนครับและดร.นารีสุทธปรีดาครับดร.ครับกลับมาในช่วงนี้ครับกลับมาคุยกันต่อครับในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับเราจะเลือกรับประทานยังไงดีให้มันปลอดภัยนะครับดร.ครับวันนี้จะบอกว่าเราจะรู้ไหมครับว่าถ้าเราไปในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปตามตลาดแล้วเขาเขียนว่าเป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยเราเลือกมาทานปั๊บเราจะมั่นใจได้เลยไหมครับว่าผักชนิดนั้นมันปลอดสารพิษจริงๆอันนี้ไม่มีใครการันตีนะคะว่ามันจะปลอดสารพิษจริงแต่ต้องยอมรับต้องเชื่อในส่วนในระดับหนึ่งว่าบริษัทผู้ผลิตหรือคนที่ผลิตออกมาถ้าเขาประกาศตัวเองว่าปลอดสารพิษก็คงจะเป็นไปได้ว่ามันจะปลอดสารพิษจริงครับนะคะหรือว่าเป็นออร์แกนิกถ้าออร์แกนิกหรือปลอดสารพิษบางทีเขาจะมีฉลากแปะเอาไว้ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าถ้าไม่โกหกกันก็ปลอดสารพิษจริงๆสามารถเลือกซื้อได้อาจจะไม่แพร่หลายแต่ก็ยังพอหาไหวอยู่ครับครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของผักปลอดสารพิษหรือไม่ปลอดสารพิษนะครับถ้าบางทีเราไปทานอาหารตามร้านต่างๆนะครับบางร้านเขาทำอาหารบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาล้างผักสะอาดไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือเขาอาจจะมาทำอาหารด้วยความร้อนเลยอย่างเงี้ยครับพวกสารเคมีต่างๆพวกนี้ครับมันสามารถย่อยสลายแล้วก็หายไปกับความร้อนอย่างเงี้ยได้ไหมครับสารเคมีหลายๆตัวหลายๆชนิดที่กรมวิชาการเกษตรยังอนุญาตให้ใช้ได้อยู่ครับก็มีหลายๆตัวที่สามารถสลายตัวหรือว่าระเหิดระเหยออกไปในสภาพที่เจอความร้อนได้นะคะอันนี้เป็นสารเคมีที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับฆ่าแมลงต่างๆหลายๆส่วนก็สามารถจะสูญเสียหรือว่าทำให้สูญหายไปได้ด้วยความร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโลหะหนักครับอันนี้มันไม่สามารถมันจะตกค้างและติดค้างไปอยู่ในกับพืชผักสามารถจะติดอยู่ในอาหารที่เราปรุงสำเร็จอยู่ได้คือโลหะหนักนี่คือมันจะอยู่ในปุ๋ยหรือว่าอะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ทั้งสองทางที่มาจากปุ๋ยหรือมาจากของเสียจากโรงงานของเสียจากโรงงานที่เขาล้างของเสียออกมาอาจจะใช้บางตัวที่หลุดออกมาแล้วถ้าเกษตรกรไม่เข้าใจไปเอาของเสียพวกนั้นมาทำเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักโลหะหนักมันก็จะติดขึ้นมาได้ด้วยโลหะหนักเข้ามาแล้วอยู่ในต้นพืชมันไม่ทำอันตรายต้นพืชแต่มันจะไปสะสมอยู่ในตัวคนได้ถ้ารับไปนานๆบ่อยๆนี่มันจะเกิดผลเสียใช่เกิดผลเสียเยอะแยะเลยใช่ไหมคือมันก็เป็นที่มาของหลายๆโรคได้เหมือนกันนะคะอย่างโลหะหนักที่น่ากลัวที่มักจะเราจะกลัวมากก็คือพวกตะกั่วสารหนูแคดเมียมพวกนี้ที่เป็นโลหะหนักที่กล่าวถึงกันอยู่บ่อยๆและในแม่ปุ๋ยโดยเฉพาะยิ่งของเราของดิฟลีนเราก็จะคัดเลือกแม่ปุ๋ยที่จะมีโลหะหนักพวกนี้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยครับครับนั่นก็เป็นวิธีการครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะอย่างที่เล่าให้อย่างที่คุยกันมาเนี่ยครับคราวนี้เราจะทำยังไงดีครับถ้าเราอยากจะได้ผักที่มันปลอดสารพิษจริงๆในวันนี้ต้องทำเองครับจะว่าไปถ้าจะปลอดจริงๆคือต้องทำเองเพราะเรารู้กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องยอมมั่นใจอ่ะกับบริษัทใหญ่ๆที่เขาบอกว่าเขาปลอดสารพิษนะคะคือก็ดูว่าถ้าเขามีฉลากบอกว่าเขาปลอดสารพิษจริงๆเราก็ตัดสินใจแต่ราคาอาจจะสูงหน่อยถูกต้องค่ะครับคราวนี้หลายพืชเราไม่สามารถจะปลูกเองได้ทั้งหมดครับก็คือปลูกเฉพาะผักที่เราสามารถหาทานได้นิดๆหน่อยๆพริกกะเพราอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับกะเพราใบมะกรูดผักชีฝรั่งอะไรพวกนี้เล็กน้อยๆได้ครับคราวนี้พอพูดถึงออร์แกนิกกับปลอดสารพิษจริงๆแล้ว2คำนี้มันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันหรือมันคืออย่างเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่อย่างเดียวกันค่ะถ้าออร์แกนิกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ใช้เคมีเลยครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์สังเคราะห์ครับเป็นอินทรีย์แต่สังเคราะห์ผ่านกระบวนการเคมีก็ไม่ได้ครับคือเขาจะไม่รับเลยพวกนี้จะไม่รับเลยนะคะออร์แกนิกพวกนี้จะไม่รับแล้วออร์แกนิกจริงๆของต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่รับด้วยว่า ถ้าเป็นสารที่จะเอามาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกถ้ามาจากอุจจาระหรือมูลของมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่ใช้ถือว่ามันสารพัดอาจจะมีโรคติดต่อมาได้อันนี้คือออร์แกนิกแท้ๆแต่ถ้าเป็นสัตว์ปลอดสารพิษเนี่ย
หมายความขบวนการต่างๆอาจจะมีการใช้ยาบ้างอาจจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีบ้างแต่ว่าถึงระยะที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องไม่มีอันตรายจากพวกนี้เลย อย่างพวกโรคหรือแมลงยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ15วันอย่างน้อยๆ นะคะ15วันถึงจะเก็บผลผลิตอันนั้นออกไปโดยที่ว่าจะไม่มีตัวสารของยาฆ่าแมลงนั้นติดไปกับผลผลิตครับอ๋อนั่นแปลว่าถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยคือไม่มีพวกสารเคมีเลยแม้แต่อุจจาระมูลสัตว์ก็ไม่มีเหมือนกันมูลมนุษย์มูลมนุษย์ใช่คือบางประเทศเขาใช้อุจจาระปัสสาวะของคนมาเป็นปุ๋ยใช่แต่ถ้าเป็นออร์แกนิกแท้ๆของประเทศยุโรปอ่ะเขาจะต้องไม่มีตัวนี้ครับแต่บ้านเราก็ยังมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแต่มูลสัตว์เนี่ยเราจะแนะนำให้เอามาหมักทำเป็นปุ๋ยหมักให้มันเปื่อยเน่าสลายไปซะก่อนพอสมควรถึงจะมาใช้พอพูดถึงปุ๋ยหมักที่เป็นมูลสัตว์นี่ครับดร.ครับเขาต้องเลือกไหมครับว่าสัตว์ชนิดใด ใช้ไม่ได้สัตว์ชนิดไหนใช้ได้หรือสัตว์ชนิดไหนเขานิยมใช้ฮะคือถ้าเป็นมูลสัตว์เนี่ยมูลวัวครับมูลวัวหมูครับมูลควายพวกนี้มันจะมีกากใยเยอะมันจะมีตัวที่เป็นทำให้มีเนื้อของอินทรีย์วัตถุเยอะครับแต่มูลไก่แทบจะไม่มีอะไรเลยมันน้อยด้วยมันน้อยด้วยแล้วมันจะเป็นแกลบซะส่วนใหญ่อ๋อครับมันก็ไม่แนะนำเอามูลไก่มาทำเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักครับแต่พวกมูลหมูวัวควายวัวควายพวกนี้ใช้ได้มีกากเยอะแต่ว่าเกษตรกรไม่ค่อยชอบใช้มูลวัวมูลควายครับเพราะว่ามันจะมีเมล็ดมัชพืชตามมาพอเอาไปใส่ในต้นไม้ปุ๊บโอ้โหหญ้างอกเพียบเลยอะไรประมาณนี้ก็ใช้มูลมนุษย์มูลมนุษย์คนไทยไม่ค่อยเก็บไม่เก็บใช่ไหมครับคือไม่ค่อยไม่นิยมไม่นิยมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพูดง่ายๆภาษาพื้นบ้านก็ขี้หมูขี้วัวขี้หมูจะเยอะกว่าคือขี้หมูจะเยอะที่สุดใช่เพราะมันเก็บง่ายล้างคอกลงมาแล้วก็เก็บได้มูลวัวที่ทำเป็นปศุสัตว์ก็สามารถเก็บได้ง่ายๆเหมือนกันเอามาทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้ดีกว่าวันนี้ผมเพิ่งทราบว่ามูลวัวกับมูลควายจะมีพวกวัชพืชด้วยที่เราไปทำเป็นปุ๋ยเพราะมันกินหญ้าคราวนี้ครับถ้าสุดท้ายอยากถ้าให้ด็อกเตอร์นะครับแนะนำว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะปลูกผักทานเองนะครับอยากจะปลูกผักทานเองนั่นนะครับมีแนะนำไหมครับว่าพืชชนิดใดเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากการปลูกอะไรก่อนถ้าจะพูดว่าปลูกผักทานเองเนี่ยผักอายุสั้นมีความรู้สึกว่ามันอาจจะถ้าเราไม่มีเวลาเราจะดูแลไม่ทั่วถึงปลูกไม้ยืนต้นแต่ไม้พุ่มเล็กๆอย่างกะเพราพริกพวกนี้มะกรูดปลูกทิ้งเอาไว้ต้นไม่สูงเท่าไหร่พอเก็บใบเก็บยอดมาทำได้ตะไคร้พวกนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องการการดูแลไม่มากคือไม่ต้องดูแลเขามากไม่ต้องดูแลมากแต่ถ้าเป็นพวกผักกินใบจริงๆอ่ะถ้าปลูกอายุสั้นๆ20วัน30วันนี้คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการดูแลค่ะเป็นพวกกะเพรามะกรูดพริกอะไรพวกนี้นึกอยากจะผัดกะเพราก็วิ่งไปเด็ดเอามาหน่อยนึงพริกมาหน่อยมาตำๆผัดกะเพราได้ประมาณนี้ค่ะนะครับเอาละครับก็ได้ทราบถึงเรื่องของวิธีการจะปลูกผักกินเองหรืออาจจะมีการนอกเรื่องไปบ้างนะครับแต่ก็วนกลับมาจนได้เอาละครับดร.ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรินไตรขอบครับช่วยลดเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคทางดินครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันอีกครับสักครู่เดียวครับ